ูผมมาซ่อมท่ออยู่ข้างบนน่ะผมไม่คิดว่าจะมีลูกค้าเข้ามาครับแล้วคุณก็เดินเข้ามาแล้วก็ลงอ่างเลยอ่ะมันก็เลยลงเลยสภาพนี้ครับนั่นหรอคะมันคุณช่วยฉันได้ไหมคะช่วยเหรอครับให้ผมช่วยยังไงครับคือฉันโดนพ่อเลี้ยงจับมาค่ะมาทำเรื่องอย่างว่าคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะฉันไม่รู้จะหนียังไงแล้วอะค่ะอะไรนะครับพ่อเลี้ยงเหรอครับแล้วจะให้ผมช่วยยังไงเมื่อกี้คุยกับใครไม่ได้คุยกับใครค่ะพ่อก็เห็นว่ามาอยู่คนเดียวนี่ค่ะแล้วเนี่ยรองเท้าใครไม่รู้เหมือนกันค่ะมาเห็นว่าวางอยู่นานแล้วไม่ใช่ของพ่อหรอคะถ้าไม่ใช่ของพ่อมาว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าค่ะนี่ไอ้พวกแม่บ้านที่เนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้จักเก็บกวาดให้เรียบร้อยนี่เราควรทำความรู้จักกันได้มากกว่านี้ดีกว่าไหมพ่ออย่าทำอะไรมาเลยนะคะไม่ขอร้องแหละขอร้องอะไรอย่ามาเล่นตัวหน่อยเลยนะแม่แกน่ะทิ้งแกไว้กับฉันตอนเนี้ยแกเป็นของฉันฉันจะทำอะไรแกก็ได้แม่ไม่ได้ทิ้งหมายพ่อแล้วแหละที่ฆ่าแม่สารแน่สู่รู้ดีนักก็แม่แกน่ะมันคอยขัดขวางฉันอยู่เรื่อยฉันก็แค่กำจัดเห็บมันให้มันพ้นทางแค่นั้นแหละใครวะขัดจังหวะจริงๆเลยเว้ยมีอะไรขอโทษนะคะที่รบกวนรถคุณลูกค้าเป็นรถเก๋งสีดำหรือเปล่าคะใช่มีอะไรขึ้นมาก่อนครับพอดีว่ารถของลูกค้าโดนลูกค้าอีกคันชนนะคะก็เลยอยากจะรบกวนให้ลูกค้าลงไปดูหน่อยอะค่ะนี่ไปเก็บขี่ซื้อมาหรือไงถอยไม่ดูตามาตาเรือเลยถอยมาชนได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันตามไปดิฉันว่าคุณลูกค้ารีบลงไปดูดีกว่าค่ะเพราะว่าดิฉันเกรงว่าพนักงานจะล้างไว้ไม่ทันดูท่าทางเขาจะหนีด้วยอะค่ะเออไปได้ไปไหนล่ะคนที่ชนแล้วผมนางนี่หลอกฉันละเป็นไงบ้างเธอโอเคหรือเปล่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันอ่ะดีนะที่เสืออยู่ในห้องนั้นอ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่สมควรก็เถอะใช่ค่ะถ้าคุณไม่อยู่อ่ะมันคงเป็นฝันร้ายของฉันไปตลอดแน่เลยค่ะแล้วคุณจะยังไงต่อครับเมื่อกี้คุณได้อัดคลิปเสียงไว้หมดแล้วใช่ไหมคะครับพาฉันไปแจ้งความหน่อยค่ะได้สิครับงั้นเธอรถฉันไปอ๋อขอบคุณครับคุณติ่งลี่จะหนีไปไหนฉันว่าแล้วมันแปลกๆนี่เธอเป็นแค่เจ้าของรีสอร์ท
ทำไมมายุ่งกับเรื่องของลูกค้าแบบนี้ขอโทษนะคะถ้าลูกค้าทำเลวขนาดเนี้ยฉันไม่ยุ่งคงไม่ได้หรอกค่ะฉันทำอะไรไก่เด็กคนเนี้ยมันเป็นลูกของฉันถึงจะเป็นลูกก็ทำแบบนี้ไม่ได้ครับมันผิดกฎหมายทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อฉันเสียเงินเลี้ยงดูมันมาตั้งนานก็แค่ให้มันตอบแทนบุญคุณก็แค่นั้นเองตอบแทนโดยการข่มขืนเขาเนี่ยนะไอ้ชาติชั่วนี่คุณความจริงอ่ะคุณเป็นเจ้าของรีสอร์ทไม่ควรมาสารแนเรื่องของลูกค้าแบบนี้นะอย่าโดนแฉนักหรือไงก็ลองดูสิคุณแฉฉันมาฉันก็จะแฉคุณกลับเหมือนกันแม่ไม่ได้ทิ้งไม้พ่อแล้วแหละที่ฆ่าแม่ก็แม่แกน่ะมันคอยขัดขวางฉันอยู่เรื่อยฉันก็แค่กำจัดเห็บมันให้มันคนฆ่ากันนั่นแหละนี่เธอติดเครื่องดักฟังไว้ในห้องเหรอคอยดูนะฉันจะฟ้องพวกเธอก็ลองดูสิคะลองดูว่าระหว่างแอบถ่ายกับฆ่าคนตายแถมยังจะข่มขืนอีกโทษไหนมันจะหนักกว่ากันโถ่เว้ยฉันไม่น่าพาแกมาที่นี่เลยห้องพักก็สวยบรรยากาศก็ดีแต่เจ้าของอ่ะขี้เผือกโอ๊ยปกติอ่ะฉันก็ไม่ขี้เผือกแบบนี้หรอกค่ะถ้าลูกค้ามันไม่ทำสันดานต่ำๆแบบเนี้ยฆ่าแม่เขาละยังจะข่มขืนเขาอีกไม่ต้องไปโรงพักแล้วล่ะค่ะเรียกตำรวจมาที่นี่เลยดีกว่าได้ครับขอโทษนะคะพอดีว่ามีสามีเป็นตำรวจโทรไม่กี่นาทีเขาก็มาหาแล้วค่ะจะหนียังไงอ่ะก็หนีไม่รอดหรอกตำรวจอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะพ่อเลี้ยงอ่ะเขาหลอกเธอมายังไงอ่ะถึงได้มาลงเอยแบบนี้คือว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกค่ะเขาเป็นคนน่ารักเป็นพ่อเลี้ยงที่ดีมาโดยตลอดแต่จู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปก็เหนื่อยมันธรรมดานั่นแหละอันเนี้ยพ่อซื้อชาของปู่ไอ้มายมาให้โอ้พ่อนี่รู้ใจจริงๆนะคะเปิดให้ด้วยขอบคุณค่ะสายยาเริ่มออกแล้วล่ะแค่เบื่อๆหลับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปถึงสวรรค์แล้วลูกเอ้ยเห็นฉันเหรอคราวนี้ลูกรักนี่พ่อจะพาหนูไปไหนอ่ะก็พาไปครั้งสุดด้วยกันยังไงที่ผ่านมาเนี่ยฉันจะทำอะไรก็มีแม่แกคอยมาไขขวางตลอดเลยแต่วันนี้ล่ะคอยดูนะฉันจะจัดหนักจัดเต็มให้สะสมกับที่รอคอยมาตั้งนานเลยพ่ออย่าบอกนะพ่อเป็นคนฆ่าแม่เหรอก็เออน่ะสิจะโวยวายทำไมฉันก็รู้นะว่าแกก็มีใจให้ฉันเหมือนกันนี่นาไม่จริงอ่ะไม่อ่ะปล่อยฉันนะปล่อยผ่านเถอะเว้ยปล่อยฉันนะThank you.
นูก็ไปนั่งแก้ผ้าอยู่ในอ่างแล้วอะค่ะแล้วก็คุณคนนี้โดดลงมาในอ่างเลยเรียกสติหนูกลับมาได้อะไอ้เลวเอ้ยฉันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่ามันถ้าฉันรู้ว่ามันหลอกคนอื่นมาแบบนี้นะฉันไม่ต้อนรับแล้วก็ไม่พูดจาดีกับมันแบบนี้แน่ลูกค้าก็ลูกค้าเถอะวะสันดานชั่วช้าอย่างเนี้ยฉันไม่มีทางนอบน้อมมันหรอกแล้วจะยังไงต่อดีครับบ้านคุณอยู่ทางไหนอะให้ผมไปส่งไหมคือฉันว่าฉันยังไม่กลับบ้านนะคะถ้ากลับไปตอนนี้อะฉันว่าเขาต้องกลับมาทำร้ายฉันอีกแน่ๆจะเป็นอะไรไหมคะถ้าหนูขออยู่ที่นี่ต่อโอ้ยได้สิเธอก็อยู่ที่นี่ไปก่อนแหละขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ